เรื่องของคุณหนิงปณิตานะครับหลังจากที่มีสาวคนหนึ่งนะฮะอักษรย่อตัวเอ็มนะฮะซึ่งเป็นคู่กรณีของคุณหนิงปณิตาเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปเขาก็เนี่ยนัดให้มาที่ศาลถูกต้องไหมใช่มีการฟ้องร้องกันเหมือนอที่เรานำเสนอไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านะครับก็เรียกเรียกคนนั้นว่าเป็นคู่กรณีนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะแต่ว่าคู่กรณีเนี่ยนะครับไม่สะดวกมานะฮะ นะศารเนี่ยเขาก็เลยมีการเลื่อนไปเป็นวันที่สี่กรกฎาคมแทนใช่ไหมฮะอ่านี่คือเรื่องราวนี้ใช่นะครับ,รบเรื่องของทางคดีความนะครับแต่ว่าจากนั้นครับคุณธัญญา,ญญาธัญเรศทำไมให้คุณบอบฮะพี่ธัญญาเนี่ยออกมาเหมือนอ,ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยคือมันพี่พี่พี่ย่าเนี่ยพี่ธัญ,ญญาเนี่ยเอาออไปพูดในรายการนึงอบอกว่าสนิททั้ง ตัวของพี่หนิงเองแล้วก็สนิททั้งคู่กรณีก็คือรู้จักทั้งสองฝ่ายใช่เพราะว่าหญิงสาวคนนี้เคยเป็นพนักงานในออฟฟิศของพี่ย่ามาก่อนที่เราเคยนําเสนอว่าเคยมีภาพนี่มีภาพแบบนี้นซึ่งพี่หนิงก็เคยถ่ายภาพกับคู่กรณีคนนี้ด้วยนี่พี่หนิงตอนนั้นพี่หนิงก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เคยติดต่อผ่านพี่ธัญญานี่แหละเราอยากจะมาขอโทษพี่หนิงเพราะรู้สึกผิด แล้วก็สังคมตราหน้าเขาว่าอย่างนั้นคือพอพอข่าวออกไปเยอะๆเนี่ยจากคลิปนี้ที่มีข่าวว่ามีหญิงสาวคนหนึง่งนะฮะเดินอยู่ข้างๆผู้ชายคนหนึง่งซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยแหละก็คือคุณจินถูกต้องไมหมฮะคราวนี้พอคลิปนี้ออกไปปุ๊บนะครับสังคมนี่ก็เริ่มมีการกระแสต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะสาวคนนี้นะครับก็เลยแบบอยากจะขอโทษคุณหนิงนะรู้สึกผิดแล้วก็โดนสังคมตราหน้าว่าอย่างนั้นใช่นะครับล่าสุดครับ นะฮะคู่กรณีของคุณหนิงเนี่ยนะครับเขามีการเคลื่อนไหวใช่นะฮะโดยการโพสต์ภาพใน Instagram นะฮะเป็นภาพเหรียญเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้ดูนะครับอันนี้เป็นภาพของคู่กรณีก่อนนะฮะอันนี้เป็นภาพพี่หนิงอันนี้คุณหนิงแต่จริงๆแล้วอ่ะภาพจีกขึ้นงี้อาจะมีะคู่กรณีขึ้นก่อนนี่ นะครับคู่กรณีของคุณหนิงเนี่ยโพสต์ภาพเหรียญอันนี้พร้อมกับข้อความว่าเหรียญมี2ด้านเสมอใช่ไหมฮะคราวนี้ปุ๊บนะฮะพอไปส่องใน i อของคุณหนิงเนี่ยก็มีโพสต์ภาพเหรียญเนี่ยภาพเดียวกันเลยเห็นไหมมันจังเลยแปะเลยภาพเดียวกันเลยว่ากันเถอะพร้อมกับมีข้อความว่าเหรียญมี2ด้านเสมอเหมือนกันแต่ว่าความพิเศษคือตรงวงกลมสีแดงมีอิโมจิเนี่ยเป็นรูปอดวงตาสองข้างเรียจ้องมองอยู่ว่าเอ๊ อะไรเออเออแต่ถ้าเมาอะถ้าผมเมาก็แบกมันเหมือนเราแบบคว่ำปากล่างก้นตาบนอ่ะอย่างเงี้ยแบบทำยังไงทำไงางเงี้ยคว่ำคว่ำปากล่างก้วตาบนหรือเปล่าเอานี้มันมีมีแค่ดวงตาไงเออแต่นี่ดวงตามันอาจจะแบบแค่เงี้ยแบบใช่หรออันนี้คือการตีความคุณนองอ่านี่ตีความเองนะบอกไว้ก่อนตีความเองนะครับมีภาพดวงตาอยู่นี่แต่เป็นภาพเดียวกันแน่นอนภาพเดียวกันยังไงก็ชัดเจนทุกอย่างเหมือนเหมือนเล่นเกมอะไรนะอีกเกมที่หาเกมจับผิดอะ แต่เนี่ยจะผิดไม่ได้เลยนะเพราะเหมือนกันเลยแตกต่างคือมีลูกตาโอ้ยอันนี้ถูกต้องอนะครับอ่ะก็เนี่ยมีภาพโพสต์ไปแบบนี้ทีนี้เราจะมาเฉลยเราจะมาบอกว่าเอ๊ะเราได้ข้อมูลมาเนี่ยที่พี่หนิงขึ้นภาพเนี่ยเดียวกันดยแต่ภาพของคู่กรณีถูกลบไปแล้วนะลบแล้วนะลบแล้วลบแล้วครับลบแล้วอ่ะทำไมพี่หนิงขึ้น อันนี้นี่ต้องบอกว่าทีมข่าวเพลงช่องแปดของเรานะครับไปสอบถามกับวงในเลยเป็นคนสนิทของคุณหนิงปณิตามา,านะครับภาพเหรียญสองด้านเนี่ยที่ลงเนี่ยนะฮะเพราะว่าอย่างนี้ฮะหลังจากที่เป็นข่าวเนี่ยฝั่งคู่กรณีเนี่ยเขาก็ลงภาพอะไรต่างๆนานาใช่ไหมฮะแล้วก็ทําเอางงว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยลงอย่างนั้นทําไม่านะ,ะลงทําไมลงเพื่ออะไรนะฮะเหมือนเขาไม่ได้สํานึกผิดจริงๆเขาว่าอย่างนั้นอันนี้อย่างนั้นนะครับตามตามที่เราได้ ได้ข่าวมาทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้อพี่หนิงเนี่ยกับคู่กรณีเนี่ยถามว่าเคยมีการไกล่เกี่ยรหรือพูดคุยกันไหมมีการติดต่อกันไหมจากวงในเราบอกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคู่กรณีเนี่ยเคยพยายามจะติดต่อตอนตอนที่เป็นเรื่องนะตอนที่เป็นเรื่องไม่ใช่วันนี้ตอนที่เป็นเกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยทางคู่กรณีเนี่ยเคยพยายามขอเหมือนจะเข้ามาพูดคุยกับกับพี่หนิงโดยผ่านพี่ยา่าระหว่ารู้จักกันนี่ครับ แต่ว่าเหมือนตอนนั้นเราเข้าใจพี่หนิงนะเหมือนอาจจะยังแบบแรงๆอยู่ไงอาจจะยังไม่ยากพูดคุยอันที่สองทางคู่กรณีเนียเคยพยายามจะผ่านเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนางแบบเข้ามาพูดคุยกับพี่หนิงเหมือนแบบมาเหมือนมาพูดคุยอ่ะเหมือนกันแต่ก็ยังก็ยังไม่ได้เจอกันก็คือจะมาทั้งสองทางทั้งจากทางของคุณธัญญาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นนางแบบแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยนะครับติดต่อเข้ามานะครับแต่เห็นบอกว่าติดต่อมาครั้งเดียว ใช่แล้วก็หายไปไยแบบนั้นคือตีตตตอนออมาอย่างละครแล้วก็หายไปเลยเอ,อ,อ,อแล้วก็วงในเขาบอกมาว่าคุณหนิงเนี่ยเคยเกือกบจะใจอใ่อนแด้วนะฮะเคยเกือกบจะใจอใ่อนแล้วแต่สาเหตุที่ยังไม่ใจอ่อนแล้วมันล่วงเลยมาถึงเนี่ยปัจจุบันตอนเนี้ยเพราะเพราะว่ามารู้ทีหลังว่าไม่สำนึกจริงอันนี้คือวงในบอกมานะอันนี้คือที่เราทราบนะเพราะว่าเหมือนไม่สำนึกจริงเพราะว่าคืออย่างนี้ ถ้าเกิดคนเราเนี่ยอยากจะขอโทษหรือว่าสำนึกใครเนี่ยมันก็จะต้องไม่มีเหตุการณ์อะไรซ้ำมาอีกใช่ถูกต้องไหมแต่ที่สําคัญตอนเนี้ยวงในก็บอกเราอีกว่าอืทางคู่กรณียังไปไหนมาไหนอืกับฝ่ายชายอยู่ก็คือพี่จินพูดได้อันนี้พูดได้ก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะมาขอโทษแต่ก็ยังไปไหนมาไหนกันอยู่ก็เลยเหมือนเดิมอ่าก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่า คุณไม่ได้ที่คุณจะขอโทษก็คือขอโทษเฉยๆสิเหมือนแค่เป็นลมปากอืหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้<อ>นะฮะอันนี้คือข้อมูลนะฮะเขาบอกว่านี่มีคำนี้ดีการขอโทษที่ไม่ที่ดีไม่ใช่สักแต่ว่าขอโทษแต่การขอโทษที่ดีคือการไม่กลับไปทำซ้ำอีกนั่นเองใช่นะครับผมนี่ฮะนะ,ะตอนนี้คุณหนิงก็ไม่ได้สนใจอะไรแนละ้วก็มีแต่เรื่องลูก ใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยแหละทําหน้าที่คุณแม่ที่ดีส่วนเรื่องของกฎหมายก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายไปแต่พ<ห><ป>ุ่ดิงบอกว่าตอนนี้คือที่ไปขึ้นศาลเนี่ยก็คู่กรณีก็ยังไม่มายังยังไม่มามีการพูดคุยจริงๆอ่ะอันเนี้ยข้อมูลเราอ่ะไปตรงกับกับกับเพจหนึ่ง เผ็ดเพ็ดเจมอยครับอันนี้ข้อมูลอะเราคล้ายคล้ายกันเออเอจริงๆเรามีไหมจากที่เราไี่ีไม่มีนะฮะอันนี้นะครับอันนี้สำคัญมากเผ็ใกล้กันลองดูนะลองดูนะเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับคุณหนิงด้วยคุณหนิงไปไปส่งรูปหัวใจนะอันนี้นะครับอธีมงานเต็มจอเจมอยร้อยแปดเขาโพสต์ว่าว่าด้วยเรื่องของมือที่สขอโทษเพียงเพราะให้เรื่องจบก่อนคิดขอโทษควรคิดสํานึก คนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดแต่คนดีคือคนที่สำนึกผิดและเลิกทำนะฮะแต่ความเหงามักทำให้บางคนขาดสตินะจนอาจยอมเป็นชู้คนอื่นดีชั่วรู้หมดแต่ทำคนแบบนี้ไม่น่ามีที่ยืนในสังคมนะครับอันนี้คือเจมอรยแปดโพสต์เห็นไหมฮะคุณหนิงปณิตามาคนพอใจ ตัวตังตวโตๆเลยใช่งั้นแสดงว่าเรามาวิเคราะห์อันเนี้ยแสดงว่าคุณหนิงเห็นด้วยใช่เห็นด้วยกับสิ่งที่เจมอยโพสต์แเราก็ข้อมูลเนี้ยเป็น yep> ข้อมูลที่เราได้มาคล้ายคกันงั้นแสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันก็คือว่าคู่กรณีไม่สำนึกผิดเรากำลังกำลังวิเคราะห์แบบนี้อันเนี้ยเรากำลังวิเคราะห์แบบนี้นะครับหรือเจมอยโพสต์ถึงคนอื่นแต่คุณหนิงมาอ่านแล้วเออจริง อันนี้จริง,รงที่ข้อความนี้จริง <โ succ. S 1> ฉันกดหัวใจให้เจ๊มอยเลยออก็เป็นไปได้แต่เราว่าไม่อะเรื่องนี้เอาจริงอืออืมเอาจริงๆเราเราว่าเรื่องนี้อ,อืออืออ,อ่าโอเค okay, นะครับเรื่องนี้ก็ทราบกันแล้วนะสาเหตุของการอ่โพสนะครับไอจีสตอรรูปเหรียญมี2ด้านเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้เทียบให้ดูแต่ต้องเราต้องเบอร์นะฮะ อด้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับอันนี้เราไม่สามารถเปิดเผยได้ถูกต้องถูกต้องเนอะเรื่องของแหม่เรื่องของมือที่สามเรื่องของจะพูดว่าเรื่องมันก็พูดยากอะเรื่องของศีลข้อสามอะมันก็อย่างเพลงอะตอนนี้สังคมไทยเราก็เป็นกันเยอะครับเออตอนนี้ข่าวไม่เราพูดได้เพราะพี่หนิงเขาฟ้องไงเราถึงเราเราถึงวิเคราะห์เราถึงพูดถึงเรื่องนี้ได้ถูกต้องถูกต้องนะครับตอนนี้พี่หนิงก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วอันนี้พี่หนิงบอกก็ทําหน้าที่แม่ครับ ที่ดีของลูกของเ<ม>นรินเท่านั้นก็พอครับผมอ่าส่วนเรื่องคดีความนะฮะก็ไปติดตามกันต่อในวันที่4กรกฎาคมใช่ครับน,นะฮะนะักข่าวน่าจะไปเยอะครับใช่ใช่ใช่นะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งทีมข่าวของเราไปด้วย